ธนาคารออมสินบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกและก็สวนน้ำวานานาวาหัวหินประจวบคีรีขันธ์วันนี้เราเดินทางมาที่โอ้โหนี่ลูกพี่มาฮะลูกพี่มาเองเลยครับคนเองครับยูเซฟเบิร์กฮาเนมครับมาเองครับหลังจากเลิกชกมวยไปนี่แก่ไปเยอะเหมือนกันนะน่าจะนั้นต้องกลับมาชกดูคิ้วเขาก็แตกหน้ายับเหมือนกันนะนี่คือรอยแผลเป็นครับลายเซ็นของนักสู้ครับนี่เป็นคาถาหรือการกระซิบก็ไม่ทราบเหมือนกันได้โอ้นี่ต้องเป็นคาถาทางบ้านเขาครับครับผมส่วนขวามือเมื่อสักครู่นะครับเพชรภาคใหม่ชชนะมวยไทยก็มีอุ้มลูกมหาธาตุครับมาถอดมงคลให้ซึ่งค่ายมวยชชนะมวยไทยก็อยู่ที่โคราชฮะอยู่หลังเซ็นทรัลโคราชใครอยู่ใกล้ๆก็ไปเรียนมวยได้ครับกับชชนะมวยไทยยิมอ่ะยกที่1เริ่มแล้วครับต้องบอกว่าวันนี้เรามาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนดีศรีอยุธยาต้องขอบคุณครับอาจารย์ไพโรจน์เรื่องวิชาครับผมล่าสุดนี้ก็ไปส่งมอบโบสถ์ที่คำชะโนดเรียบร้อยแล้วสุดยอดมากๆนะครับครับโอ้สะสมบุญไว้เยอะเหลือเกินครับอนุโมทนาบุญนะครับสมชายกระโพทองครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับให้คะแนน3ท่านมีภูกิจพรามประยูรวิตริศแสงอรุณและก็เสมาเทพคีรีครับคู่นี้จะบอกว่าขวากับขวาครับดูครับว่าลูกศิษย์ของเบอร์ฮันเน่เป็นยังไงโอ้โหหมัดนี่อันตรายนะมิสเตอร์ป๋องฮุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงครับเอาละครับเรียกว่ามีสัญญาณเตือนให้กับทางด้านของเพชรภาคใหม่แล้วครับถือว่าความเป็นมวยยอดเยี่ยมครับมียับนำด้วยมีแววเลยครับโอ้โหแล้วยืนมวยสวยส่งมวยดีด้วยนะครับทางด้านของยูเนสเบนารีเป็นมวยจังหวะ2ครับเหมือนมวยฝีมือครับดูการโยกลองเอาละครับเพชรภาคใหม่ต้องขยับเข้าหาใกล้ๆแล้วครับทำแบบนี้เอาละครับเตะไปครับยกเข่าบางครับโอ้โหจะเตะขาเขาเขาก็ชักเท้าหลบครับเนี่ยครับมันก็มี2วิธีเนี่ยครับไม่ชักเท้าหลบไม่ดึงหลบก็ต้องยกเข่าบางเอาแต่เตะพับนอกได้ครับเพชรภาคใหม่เอาแจ๊บซ้ายครับเอายูเนสฮุกซ้ายโดนหลักจังหวะฮุกสวยครับแต่ว่ายังติดการของเพชรภาคใหม่อยู่โอ้ดูแหวะกันยับแกยาวจริงครับแหมยับนี่ค้ำจังหวะเลยครับพร้อมที่จะออกหมัดขวาโอ้ดูยับทั้งไหลยับทั้งตัวไปฮุกซ้ายทีนึงยับทีนึงเอาละครับเพชรภาคใหม่เตะตาล่างครับแต่ว่ายูเนสนี่เน้นไปที่บาดครับถีบซ้ายครับเพชรภาคใหม่ครับขยับเข้าหาครับมีเดินได้ถอยเป็นครับตัดล่างครับเตะพับนายมีอาการแกว่งเล็กน้อยแต่ว่ามีหมัด1 2 3แล้วต่อยลำตัวเจอแข้งซ้ายของเพชรภาคใหม่พวกมัดขวาครับเพชรภาคใหม่ครับแลกกันอย่างงี้พวกกันอย่างงี้เอาสนุกนะครับอย่างงี้แม่แกทีชักทีแต่ว่าลูกเย็บอย่าให้เย็บปล่อยฮะดึงจังหวะแล้วเตะได้ครับสำหรับเพชรภาคใหม่มีจังหวะเร่งมีจังหวะพลนะครับเอาละครับเอาเตะพับนอกครับเอาให้พะวงกันไปข้างนึงครับนี่แม่จะหวดไปที่เดิมแต่ว่าเขาดึงเท้าหลบอีกแล้วผมจะหวดย้ำๆหวดที่เดิมนะครับเตะพับนอกบ่อยๆนี่โอ้ยมาขวาก็มาขวาเอาละฮะตอนนี้โอ้ยขวาอีกทีนึงแม่ท้าทายแล้วครับแบบนี้พี่จะบอกสัญญาในความมันมาเลยครับตั้งแต่คู่แรกยกแรกเลยครับเตะขาครับเพชรภาคใหม่ยูเนสมาขวาครับเพชรภาคใหม่ยังไงขยับขยับหมดยกที่1ครับไม่มีหวังอ่ะโอ้โหครับดูครับพักคู่เดียวครับน้ำลายเหนียวคอเลยครับแม่เดี๋ยวกลับมาใหม่กันต่อครับตามต่อครับดูภาพช้าครับเนี่ยครับยับซ้ายของยูเนสครับทำให้เพชรภาคใหม่นั้นเสียหลักไปเล็กน้อยการยับคุณสู้นี้นอกจากจะเป็นการให้คุณสู้บาดเจ็บแล้วมีการวัดระยะครับดูฮุกครับปากครึ่งจมูกครึ่งขาสั่นครับลูกนี้ดูฮะนี่ครับแม่ก็ยับซ้ายตรงมาเหมือนกันนะครับเป็นหมัดหน้าของเพชรภาคใหม่ครับเอาคืนครับและจังหวะนี้ต่อยขวาลำตัวครับแต่มันสุดเหยียดไปหน่อยครับมันก็เลยผ่อนหนักเป็นเบาแต่ว่าแข้งซ้ายนี้เต็มพุงครับแข้งซ้ายนี้เต็มครับแม่มันครับคู่นี้ครับถึงอาวุธและก็ดูใกล้เคียงกันมากยกแรกถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับอาวุธชัดเจนทั้งคู่ครับเล่นกันเจ็บๆเล่นกันหนักๆเอาละครับต้องขอบพระคุณนะครับสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยโดยรองศาสตราจารย์พิเศษดร.วีรศักดิ์ฮัตดานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มหาราชคุณวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์นายกอบต.บ้านใหม่มหาราชครับแล้วก็ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียนคุณสักราชอมวงนายกอบต.เกาะเรียนรวมไปถึงบริษัทสีเมฆคอร์ปอเรชั่นจำกัดตามมาต่อยกที่2ครับเพชรภาคใหม่ยังขยับเข้าหายกเลยโอ้โหแม่นขวาครับขวาโอ้ยระวังครับหมัดครับ
ก็เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนะครับเอาละครับเตะพับในครับยูเนสเบาๆครับเพชรภาคใหม่ก็ตานี่คือจ้องไม่กระพริบครับเตะขาครับเพชรภาคใหม่จังหวะจะแลกจังหวะจะบวกต้องดูให้ดีครับเพราะว่าแม่ค่าเชื่อจะบอกว่าอันตรายจริงๆครับดูครับ1 2อัปเปอร์คัท2แลกศอกบวกนี่สวยฮะโอ้เกือบไปครับจังหวะกรรมการแยกครับกรรมการบอกฟังฟังหน่อยฟังหน่อยสั่งหยุดต้องหยุดครับลิสซึนหน่อยว่างั้นโอ้โหเตะขาครับขณะอุ้ยศอกขวาไม่โดนครับเพชรภาคใหม่ครับยูเนสขยับเข้าหาครับเพชรภาคใหม่ก็ไม่ถอยก็เอาเตะขามาเตะขาคืนจะแก้เกมกันยังไงครับตรงนี้หมัดยาวกับยาวเย็บกับเย็บศอกกับศอกจะเอาศอกแก้หมัดได้หรือเปล่าครับเพชรภาคใหม่ขยับเข้าหาขยับมาครับขยับมาเอาไต่ขาครับเพชรภาคใหม่ทำได้สวยครับจังหวะนี้เตะบริเวณข้อพับนะครับเอาย้ำไปอีกทีหนึ่งแล้วมีหมัดครับขณะที่ยูเนสก็พยายามต่อยหมัดเช่นเดียวกันไต่ขาขึ้นแหมหมัดที่ยูบอลยูเนสนี่หนักแน่นอนครับทั้งหมัดเย็บหมัดทุกต้องระวังครับขยับไปไกลๆแล้วเจาะยางก่อนดีกว่าครับอย่างนี้โอ้โหยูเนสก็พยายามครับพยายามถีบยาวๆนี่เขาเจาะยางทีหนึ่งแหมโดนตัดล่างนะครับยิ้มแย่ๆครับก็ถือว่าเป็นการเปิดเกมที่ดีของเพชรภาคใหม่นะครับแม่ภาคนี้ดูไฉไรเลยนะครับดูตั้งใจสูงครับเอาเตะหลุดครับเพชรภาคใหม่ชมไม่ได้ฮะถ้าขยับเข้าหาต้องมีอาวุธนำครับแต่ว่านำแล้วต้องโดนฮะมืดไม่ได้ครับดูจังหวะ2คู่ต่อสู้กรรมการแยกมาสับโชคไปทีนึงระวังหมัดยับแล้วมาทุกด้วยแข่งนำดีกว่าไหมครับแข่งนำดีกว่าไหมเพชรภาคใหม่อุ้ยศอกขวานะครับยูเนสครับเวียงมาจากโมร็อกโกเลยนะครับไม่โดนครับขยับเข้าไปขยับใครออกก่อนครับใครออกก่อนครับขวากับขวาครับโอ้มุมกล้องนี่เห็นว่าเพชรภาคใหม่สั้นกว่าเยอะฮะโอ้มีหลายเซนครับประมาณ5เซนขึ้นไปความสูงเนี่ยแต่ว่าอุปสรรคมันยังมีอีกเยอะนี่ครับหมัดขวาแหมขวาตรงสวยนะครับอ้าวเย็บซ้ายมาครับยูเนสโอ้ยูเนสเย็บแม่นจริงๆครับแม่ต่างคนต่างมืดครับเอาไปขาไม่พลาดครับหมัดขวาของยูเนสไม่ถึงครับถ้าหมัดซ้ายครับเพชรภาคใหม่ดูแล้วหมัดตะมันแล้วสั้นกว่าครับเพราะนั้นแข้งจะยาวกว่าครับเพชรภาคใหม่โอ้ยโดนซ้ายครับอัปคัตซ้ายครับเอาแย้มซ้ายครับหมดยก2ครับเอ็นราว2พักก่อนนะเอาละฮะโอ้กลับมาตามต่อครับนี่คือไทยไฟหลวงปู่ทวดครับนัดชิงชนะเลิศนะครับชิงถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่10ดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาโอ้โหอาวุธแม่หมัดขวาครับเรียกว่าเสียจังหวะไปครับยูเนสเซว่าดึงดึงหลดซ้ายหลุดครับต้นยกมาเมื่อกี้หมัดขวากับหมัดขวาเห็นได้ชัดว่าเราสั้นกว่าแม่แต่บวกสองลูกนี้เฉียวๆนะมิกระป๋องกดปวดปูดบวมขึ้นมาเลยนะครับทางด้านของยูเนสนี่ครับหมัดต่อหมัดเลยครับโอ้ปรีปรีฮะเจอสองเข้าไปเมื่อกี้ดูจังหวะนี้ครับโดนเกี่ยวนะครับแล้วตัดล่างมีความเป็นมวยสูงครับทางด้านของยูเนสไม่ธรรมดาจังหวะหลักเดียวจังหวะฝีมือนี่แม่เหมือนลูกพี่เขาเลยฮะโอ้ดูจังหวะจะเอาพักขัดขวานะครับติดขาซะก่อนแต่ว่ายังมีฮุกซ้ายแม่อยากกัดฟันกระเด็นเลยครับโอ้โหลุดจากปากครับทีเด็ดของเขาแล้วครับฮุกซ้ายดิฮะโอ้โหนี่แทบจะทันชัยวชิระศักดิ์นะครับคุณนัทแฟนมาแท้จากจตุคามรามเทพครับคุณต้อมนครสวรรค์ครับศูนย์พระเครื่อง SC สายใต้ใหม่สมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติและก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เอาละครับ2ยกคู่ขี้สูสียกสุดท้ายยกที่3ครับใครจะเข้าวินใครจะเข้าป้ายใครจะได้รับการชูมือเพชรภาคใหม่หรือว่ายูเนสตามกันต่อครับยูเนสเก่งจ้องเตรียมชกหมัดมากกระจกรับตอนนี้ดูแล้วโอ้เกรงหมัดรอครับแหมศอกกับศอกหัวใจตรงกันเลยครับเอาแยบซ้ายครับยูเนสเพชรภาคใหม่โอ้ยกระโจนมาทั้งเตะทั้งต่อยครับยูเนสเกี่ยวได้พยายามจะบวกหมัดคืนเอาหมัดขวาได้เตะขวาได้แล้วก็ล้มลงไปเองครับทางด้านของยูเนสครับชันล่าครับเพชรภาคใหม่ตรงนี้โอ้ใช้น้ำหนักตัวหน่วงไปที่ขาครับผู้ต่อสู้ล้มไปเลยครับทีมงานได้ชี้ไปที่ขาของยูเนสนะครับเพชรภาคใหม่เห็นไหมครับเพชรภาคใหม่เห็นไหมว่าขาเริ่มอ่อนแล้วครับอ้าวชี้ไปตรงนั้นแต่ว่าเพชรภาคใหม่ยังต้องตาครับเอาเตะขามาเตะขาคืนตาจ้องตาครับอาวุธต้องออกด้วยครับเพชรภาคใหม่แข่งยาวๆอย่างนี้ไม่ถึงครับแม่ใกล้ๆที่โอ้เอาดีครับถีบซ้ายสวยเตะขวาครับสะบัดสะบัดครับยูเนสเอาเย็บซ้ายเอาไว้เพชรภาคใหม่ฮุกซ้ายไม่ถึงครับแขนสั้นกว่าครับแน่นอนชัดเจนครับทำหมัดกับหมัดเนี่ยสั้นกว่าแน่นอนครับแต่แข้งนี่ยาวกว่าครับทำไมถึงไม่เตะยังครับยังครับเอาถีบซ้ายสนุกแหละครับคู่นี้เอาเย็บซ้ายครับยูเนส
ขยับเข้าไปเห็นยกนี้แล้วคิดถึงพุ่งพวงดวงจันทร์แล้วครับทำไมให้เพชรใหม่กระแทกกระแทกกระแทกเข้าไปหน่อยกระแทกกระแทกเข้าไปหน่อยครับอีกนิดนึงไกลอีกนิดทิศอีกหน่อยครับกระแทกเข้าไปครับเพชรภาคใหม่ครับอ้าวประสานแข้งเกี่ยวได้ยูนิตยูนิตลากขามาลากมาแล้วทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โหพยักลากเยื่อลูกนี้แม่โอเคสร้างจังหวะกันใหม่เย็บทั้งไหลจริงๆครับจังหวะเย็บเลยแล้วเตะขวาได้เข้าลำตัวพอดีนะฮะลองดูสิครับซ้ายนี่ฮะต้องมีซ้ายหน้าเยอะๆเหมือนกันนะครับจังหวะไปแล้วโดน1 2ของยูเนสครับเอาไปขาครับยูเนสเพชรภาคใหม่แข้งต้องออกแข้งออกไหมแข้งออกไหมเอาถีบซ้ายนำไปก่อนครับยูเนสขยับศอกขวาไม่ถึงกับศอกซ้ายแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับทางด้านของเพชรภาคใหม่ฮะตีกลองเทิดช่วงท้ายปลายยกครับอ้าวมาดูครับลุ้นระทึกครับปลายยกนี้ใครจะเข้าเป้าใครจะออกลุ้นได้ดีครับนิดเดียวเท่านั้นออกไม่ออกออกหรือไม่ออกเขี่ยขาหน้าแหมยูเนสเป็นฝ่ายเดินนะครับยูเนสเป็นฝ่ายเดินครับเพชรภาคใหม่ทีบซ้ายครับอย่างนี้วัดใจแล้วครับวัดใจแล้วครับอย่างนี้กำแขนหมดยกสุดท้ายเอาละนี่ฮะภาพของความสวยงามครับมันอยู่ในกติกาอะไรทั้งสิ้นครับแม่แต่อยู่ในหัวใจของนักชกทั้งคู่ฮะดูนะครับมิตรบองครับภาพนี้อายุห่างกัน9ปีนะครับเพชรภาคใหม่นี่30ปีครับลูกหลานย่าโมโคราชครับส่วนทางด้านของยูเนสนี่21ปีจากมอร็อกโกครับเรามาลุ้นกันครับว่าจะเพลงโคราชจะได้ออกหรือเปล่าครับย่าโมจะได้ออกศึกไหมวันนี้นี่ครับนี่คือยูเซฟเบคานิมครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเขาแล้วครับชกด้วยตัวเองก็เก่งนะครับตอนนี้กำลังจะสร้างลูกศิษย์ขึ้นมาเก่งดูนะครับนะนี่ฮะใกล้ๆสั้นๆครับโอ้หน้ายับทั้งคู่ครับคนหนึ่งเจอศอกคนหนึ่งเจอหมัดนะครับพยันจะต่อยผ่าการโดนแขนก่อนนะถือว่าโชคดีของเพชรภาคใหม่เกี่ยวแล้วก็พยันจะเตะขวานะครับไปโดนเชือกครับแล้วก็ตัวเองน่ะเสียหลักครับจังหวะนี้ครับนี่ครับแข็งแรงครับเพชรภาคใหม่โอ้โหสะบัดขาลงดีก็จะสู้เสียหลักเลยครับเรียกว่าลูกฉลาดของมวยแล้วครับแล้วจังหวะนี้เย็บซ้ายครับยาวๆครับทางด้านของยูเนสประสานแข้งนะครับเนี่ยครับขวากับขวาอยู่คนละฝั่งครับแต่ว่ายูเนสเกี่ยวได้จะลากจะลากจะลากไปกินในน้ำลากพยักลากเหยื่อครับลูกนี้คือถ้าเกิดลากมาแล้วเตะสวนนี่แม่น่าจะสวยงามครับนี่จังหวะเย็บซ้ายอัปคัตขวาคืนครับยูเนสแล้วหมัดซ้ายนี่ปลายหมัดหน่อยดูครับซุปเปอร์สโลของเราครับหมัดขวาทาครับของยูเนสถือว่าบอบช้ำทั้งคู่ครับใบหน้าครับชกกันในดูเดือดทั้ง3ยกครับนี่ฮะภาพสวยงามของนักชกไทยแล้วเวลาที่เราต้องมาลุ้นกันแล้วฮะว่าคุณผู้ชมชาวอยุธยาที่อยู่ตรงนี้คิดว่ามุมขาวหรือมุมดำขาวหรือดำขาวหรือดำเอาละครับขาวหรือดำโอ้โหมีทั้งขาวทั้งดำนะถึงเวลาประกาศผลแล้วนะครับและผู้ชนะThe winners Pet Pound by Sotana Muay Thai from Thailand สูสีจริงนะฮะแต่ว่าคณะกรรมการก็ดูแล้วเมื่อกี้ดูจากภาพนะเนี่ยก็คงจะต้องเคาะคะแนนกันไปนะครับถูกต้องครับทุกคนครับสิ่งที่ผมขออนุญาตพูดก่อนเนี่ยจะพักโฆษณาการนี้เป็นสิ่งสำคัญเห็นภาพสุดท้ายไหมครับผมนะครับหลังจากชกกันเสร็จทั้งคู่นี่คุกเข่าแล้วก็กอดกันแบบนี้เนี่ยนะครับถึงการแข่งขันบนเวทีจะดุเดือดขนาดไหนครับผมนะครับแต่มิตรภาพความเป็นเพื่อนของคงอยู่บนเวทีไทยไฟเสมอเพราะไทยไฟคือกีฬาแห่งมิตรภาพครับแม่สดๆจริงๆนะฮะวันนี้ดูฮะทุกคนภาพที่ขึ้นตรงนี้นี่คือเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับสปอร์ตชิปบอลนะครับไม่ต้องเป็นนักกีฬาแต่มีน้ำใจนักกีฬาสุดยอดนี่ลบความดุดันบนเวทีเลยเพราะน่ารักมากเอาละครับวันนี้เรามีความสุขกันต่อครับพักเบรกสักครู่แล้วกลับมาลุยกันต่อกับไทยไฟล้วงปู่ทวดครับ